แต่ละวิกฤตก็มีคนที่เอาทองคำไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้ในช่วงที่จะผ่านวิกฤตแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโควิด -19 ถึงนาทีนี้รอบที่3ที่ยืดเยื้อทำให้ขณะนี้นี่นะครับยอดขายยอดซื้อทองคำซบเซาเป็นประวัติการนะครับบรรยากาศร้านทองเยาวราชนะครับบรรยากาศเงียบเหงาจริงๆนะฮะมีคนเข้าออกบางตาในขณะที่คุณวรชัยตั้งสิทธิภักดีกรรมการสมาคมค้าทองคำแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท GT Globullion เจ้าของห้างขายทองจินหัวเฮงบอกว่าตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด -19 รอบที่3ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมานี้นะครับทำให้บรรยากาศการซื้อขายทองคำทั้งในตลาดจริงแล้วก็มีการซื้อขายเพื่อลงทุนในตลาดทองล่วงหน้าที่เรียกว่า Gold Future เนี่ยซบเซาเป็นประวัติการทั่วประเทศไทยเฉลี่ยยอดขายต่อวันตอนนี้นี่นะครับเหลือแค่ 5-10% เท่านั้นบางร้านบอกว่าบางวันเนี่ยยอดขายไม่พอจ่ายค่าไฟจ่ายค่าพนักงานถึงกับขายไม่ได้เลยก็มีนะฮะประกอบกับในช่วงนี้ถือเป็นโลซีซั่นของร้านทองคำเนื่องจากผ่านพ้นช่วงการเปิดเทอมมาปกติแล้วผู้ปกครองก็ต้องใช้จ่ายเงินนะครับแล้วก็นำทองมาขายแต่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแม้ว่าราคาทองคำจะปรับขึ้นแต่ระดับบาทละ 28,000 แต่ประชาชนก็ไม่มีทองออกมาขายอีกแล้วล่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เอาออกมาขายเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนหมดหน้าตากันหมดแล้วบวกกับบางคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านนะครับแม้แต่ในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังซื้อก็หดหายเหมือนกันเช่นเดียวกันกับตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่ซบเซาจากกำลังซื้อทั่วโลกที่ตกต่ำตลาดทองคำโดยเฉพาะทองรูปพรรณค่อนข้างซบเซาจริงๆครับเพราะเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวจากโรคโควิด -19 เนื่องจากทองคำนั้นถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและยังคงเป็นแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าการกระจายวัคซีนนั้นจะครอบคลุมและเศรษฐกิจถึงจะฟื้นตัวครับก่อนที่จะมีเรื่องของโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องบอกว่าร้านทองเนี่ยการที่ว่าเราสามารถทำยอดขายได้หลักล้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่แปลกนะฮะแต่ทุกวันนี้ต่ำกว่าล้านเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าต้องบอกค่อนข้างต่ำนะฮะต่อวันหน้าร้านนะฮะที่ยืนขายตามตู้ทองเนี่ยบางคนแทบจะไม่ได้ขายเลยก็มีนะครับต่อวันใช่ฮะก็ต้องยอมแล้วครับว่าต่ำในช่วงต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เคยอยู่ในวงการทองแล้วกันนะครับว่าเป็นถือว่าต่ำจริงๆนะครับส่วนแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในประเทศปีนี้ก็ขึ้นอยู่กับธนาคารกลางสหรัฐว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดหรือไม่นะครับที่สำคัญในคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ก็เป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐถึง2 วันติดต่อกันราคาทองคำก็ดูจะชะลอแต่อาจจะเป็นขาขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งขณะนี้มีสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งเคยบอกว่าจะปรับในช่วง 2-3 ปีแต่อาจจะเร็วที่สุดภายในต้นปีหน้านะครับก็ยังมองว่าราคาทองคำอาจจะเริ่มตึงตัวที่บาทละ 28,000 ปลายถึง 29,000 บาทไม่ทำนิวไฮเท่ากับปีก่อนนะครับและต้องดูสัญญาณการลดการซื้อคืนพันธบัตรในระบบด้วยรวมถึงค่าเงินบาทที่ตอนนี้อ่อนค่าลงไปถึง 6% แล้วครับ